และนี่คือเกาะสุรินทร์จะบอกว่าที่จุดดำน้ำสวยมากสวยจริงและตอนนี้เป็นเวลาเช้ายามเช้าของเราครับวันนี้เราจะพาไปที่หมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาและนี่คือโกเวนโกและเบลพัทตูต้าลอมแตมฝากติดตามด้วยนะคะ YouTube Facebook ฝากของเฉยก็วันนี้ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมลาเวล่านะครับเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยกลับมาเดี๋ยวจะมารีวิวด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปขึ้นเรือตอนนี้เช้ามาก6โมงเช้ายังไม่ซันไลท์เลยเรารีบไปเดี๋ยววันนี้ไปกับเรืออันดามันนะครับเจ้าเก่านะครับเพราะว่าเราจะไปที่หมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยมันค่อนข้างไกลแต่เราจะขึ้นรถตู้นะครับแล้วก็ไปหมู่เกาะสุรินทร์กันไม่เคยไปแต่เขาเป็นหนึ่งในเกาะที่มันไม่ได้เปิดทั้งปีต้องมีการปิดเพื่อฟื้นฟูแล้วก็ฟื้นฟูธรรมชาติหมู่ที่นู่นมีหมู่บ้านมอร์แกนด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเรากำลังรอเพื่อจะไปขึ้นเรือนะครับของเรือพระดำมันเขาจะมีของกินให้กินก่อนเดี๋ยวจะรอขึ้นเรือกันวันนี้ผมมากับเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กของผมนะครับคุณหมูปฏิวัติลีสกุลและน้องไอซ์จากชิออนเลนนั่นๆๆเนี่ยป่ะฝากเพจให้ไปขึ้นเรือครับโอเคฮะเดี๋ยวเราจะลงไปลงเรือกันแล้วนะครับเขาได้มีการบรรยายบอกก่อนว่าแบบหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยก็เป็นอุทยานแห่งชาตินะฮะบนเกาะเนี่ยจะมีแค่ชาวมอร์แกนอาศัยอยู่ประมาณแบบ 2-300 คนมีบ้านประมาณ100กว่าหลังซึ่งเขาอนุญาตได้แค่ชาวมอร์แกนอยู่นะครับเขาก็ทำประมงกันซึ่งเป็นประมงที่เฉพาะชาวมอร์แกนเหมือนกันที่สามารถทำได้ก็คือชาวประมงทั่วไปมาทำไม่ได้นะต้องเป็นชาวมอร์แกนอย่างเดียวแล้วเขาก็ใช้วิธีการยิงปลาไม่ทำลายปะการังนะฮะผมที่เพิ่งเคยเท่นท่าเรือที่พังงาเนี่ยเรือออกเดินทางแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง45นาทีแต่ถ้ามีคลื่นลมมากมายนะครับจะเป็นทั้งหมด2ชั่วโมงหากใครรู้สึกอยากจะอ้วกหันไปทางนี้ครับเขามีถุงให้ค่ะพี่แดนใส่ไหมใส่มากถึงแล้วครับที่นี่คือเกาะหมู่เกาะสุรินทร์นะครับเป็นอุทยานแห่งชาตินะนั่งเรือมาประมาณชั่วโมง40นาทีนะฮะเรือก็พาเรามาตรงนี้ก่อนประมาณ40นาทีนะเรือจะมาแวะตรงนี้ฮะก็สวยมากแล้วก็บนเกาะนะครับจะมีหมู่บ้านชาวมอร์แกนเมื่อปีที่แล้วมันมีข่าวนะที่หมู่บ้านไฟไหม้เนี่ยถ้าใครเคยดูข่าวเหมือนกับว่าเขาทำเครื่องจักรเกี่ยวกับเรือนะครับแล้วเครื่องมันระเบิดมั้งพอระเบิดเสร็จปุ๊บไฟมันจุดลมมันพัดปุ๊บไหม้ทุกหลังเลยทีเนี้ยเขาก็เลยมาช่วยกันสร้างใหม่ซึ่งในสร้างเสร็จแล้วนะฮะแปนไปดูครับนี่คือฝั่งขวาเนี่ยคือสร้างใหม่ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือเป็นบ้านเก่านะครับเพราะคนมอร์แกนที่นี่ก็อพยพมานะครับนานแล้วนะฮะแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่เกาะนี้เราต้องเดินขึ้นฝั่งนิดนึงสวยมากเลยอะช่วงนี้น้ำลงนะฮะพอน้ำลงเนี่ยมันก็เลยแบบเดินไกลนิดนึงแต่พอดีคือน้ำมันจะใสแล้วน้ำมันใสมากวิถีชีวิตเขานะครับก็ผู้ชายเนี่ยก็ต้องไปทำงานในเมืองบ้างหาปลาบ้างเขาทำประมงได้นะครับเฉพาะชาวมอร์แกนเท่านั้นเลยที่ทำประมงได้อุดหนุนน้องหรือยังเนี่ยยืมตังค์ไกด์มา400เฮ้ยจริงไหมเนี่ยไหนถามก่อนว่าขายยังไงอันนี้ใครทำอ่ะพี่สาวทำเขาบอกว่าอะไรนะมอร์แกนตลาดช้อปปิ้งไอ้เมียวเฮ้ยเรียกแล้วรู้ด้วยเหรอสักพักขวนฉันนี่ต้องนัวเนียกันซะหน่อยนี่ไงล่ะเราควรเดินสุดหมู่บ้านก่อนนะฮะเพื่อที่จะทำการสำรวจหมู่บ้านแบบมันได้ฟิลมากอะบรรยากาศในหมู่บ้านเหมือนในเกมเลยเกมที่แบบเราไปด่านที่มันเป็นเกาะใช่ไหมเขาบอกว่าพวกซอยที่เขามาทำนะครับไม่ใช่หอยจริงๆนะครับมันเป็นหอยเทียมที่ทำขึ้นมาแมวเยอะนะฮะที่นี่เขาเลี้ยงแมวส่วนใหญ่เกาะพวกนี้ถ้าจุดเริ่มต้นจำผมจำไม่ผิดนะ
ขาจะชอบเลี้ยงแมวเพราะว่าแมวอ่ะมันจะมีหนูบนเกาะแล้วหนูมันแพร่พันธุ์เร็วมากก็คือเอาแมวมาเลี้ยงแมวก็แดกหนูซะพอแดกไปแดกมาอ่ะแมวเยอะอีกนะไม่รู้ทำไงก็เลยแดกแมวซะครับล้อเล่นมีจานดาวเทียมดูทีวีได้ที่นี่ใช้โซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ไอ้อะไรล่ะนี่ฉันมาขัดขาของแกเป็นไงล่ะฉันต้องการให้บูตาคว่ำมาแล้วมาแล้วหูจะมาเล่นเบลพัดโดยเฉพาะนี่โชว์ท่านอนน่าจะเป็นศาลเจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ฮะนี่เขาสิ่งที่เขาสร้างทำขึ้นมานะเวลาคนที่เนี่ยป่วยนะครับเขาจะยังไม่ไปหาหมอนะเขาจะไปหาหมอผีก่อนที่นี่มีหมอผีถ้าหมอผีรักษาหายก็ไม่ไปหาหมอแต่ถ้าหมอผีไม่หายก็จะนั่งเรือไปค่อยไปโรงพยาบาลเป็นความเชื่อของเขาอันนี้บ้านออริจินอลนะครับที่ไม่ได้ไหม้นะก็แค่ยังไม่ได้สร้างใหม่ไหนตามฮะเราจะได้เข้าบ้านออริจินอลครับสวัสดีครับนี่คือห้องรับแขกเขานะข้างล่างก็มีเสียงไก่ร้องอันนี้คือแผงโซลาร์เซลล์ที่เก็บพลังงานไฟฟ้าห้องนอนก็จะมีเสียงไดกาปุกอยู่ข้างล่างพอดีเลยดังกระตอกกระตอกกระตอกอยู่ทั้งคืนหลังนี้อยู่กัน7คนนะครับนอน7คนนะครับหลังเดียวขอบคุณนะครับอันนี้ครัวอยู่ตรงนี้นะฮะแสบลงยากนิดนึงชื่อนะครับของหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยก็คือจุดดำน้ำนะที่ปะการังสวยมากที่เขาบอกมาอย่างนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะพาเราไปดำน้ำนะครับครับตอนนี้ไปหลังใหม่วันนี้หลังใหม่บันไดแบบวัยรุ่นเจ้าเหมียวเองเป็นมิตรหรือเปล่าเองเป็นมิตรใช่ไหมใช่มันเป็นมิตรนี่รับใช่ไหมทำไมท่าเทศนี้เป็นครัวนะครับอยู่ข้างนอกเป็นห้องครัวก่อนห้องครัวเสร็จปุ๊บบ้านนี้แต่บ้านนี้แบบไม้ก็จะเป็นไม้ที่แบบเป็นแผ่นลักษณะคล้ายๆวันเบดรูมเหมือนคอนโดแต่ว่าเป็นติดทะเลซีวิวแล้วก็เป็นแสงธรรมชาติใช้โซลาร์เซลล์แล้วชอบตรงไหนรู้ป่ะชอบตรงที่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยแล้วก็ให้ลูกนอนอยู่ตรงนี้คนเดียวแม่ไหนไปข้างล่างคุณพ่อไปทำงานที่เรือค่ะนี่ตรงนี้เป็นโรงเรียนนี่ค่ะนี่เป็นโรงเรียนนะคะแล้วก็มีสนามบอลมีเด็กๆนี่มีธงชาติไทยแล้วก็อาคารเขามีห้องน้ำไว้ให้นักท่องเที่ยวนะครับเวลามาเที่ยวจริงของโรงเรียนใช้แหละแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเขาบอกคนที่นี่เนี่ยก็ทับตาธรรมชาติเลยเบาก็ทะเลหนักก็ในป่าคุณครูกำลังสอนหนังสืออยู่นะครับตอนนี้คุณครูเนี่ยจะเป็นครูอาสานะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นครูอาสาที่แบบผัดกันเข้ามาสอนกันแบบเด็กๆที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นใครชอบทำงานติดอาสานะก็สามารถที่จะมาสอนเด็กๆได้เหมือนกันก็นั่งเรือข้ามเนี่ยมาอยู่เกาะมอแกนไม่ใช่เกาะสุรินทร์พูดแล้วเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือนะครับเพราะว่าเราจะไปดำน้ำกันวันนี้น่าจะได้ดำประมาณ2จุดนะครับแต่ถ้าดีเนี่ยอาจจะได้3เดี๋ยวพาไปดูโลกใต้น้ำเพราะบอกว่าใต้น้ำที่เกาะสุรินทร์นี่คือท็อปๆเหมือนกันนะของอันดามันขึ้นเรือนะครับการจะมาขึ้นเรือต้องเดินไกลนิดนึงนะว้ายโอ้สวยมากเลยอ่ะพูดคำว่าสวยได้สิ้นเปลืองมากเกาะสุรินทร์นะครับจะปิดครึ่งปีนะครับเปิดครึ่งปีนะตอนนี้ใครจะมาเที่ยวดูดีๆอย่างปีนี้เนี่ยก็เปิดตั้งแต่กลางตุลานะครับยาวไปจนถึงน่าจะกลางพฤษภาครับแล้วก็จะปิดนะฮะแล้วก็หยุด6เดือนเพื่อให้ธรรมชาติเนี่ยได้ฟื้นตัวนะครับขึ้นเรือนะฮะก็คือจุดดำน้ำนีโม่นีโม่พาราไดส์เขาบอกนีโม่พาราไดส์นะจะเห็นนีโม่เพียบจริงเปล่าโม่เปล่าแล้วแบบปะการังมันแบบบอลเราไปปุ๊บมันเป็นปะการังเลย
โอ้ยน้ำใสมากก็ไม่เป็นปัญหานี่คุณบาทเขาแล้วค่ะแล้วกไม่ต้องพยายามแบบมองลงไปปุ๊บหินสวยครับตอนนี้เรามาเกาะหมู่เกาะสุรินทร์เหนือนะครับตรงนี้เป็นโซนที่นักท่องเที่ยวสามารถมานั่งพักชายหาดแล้วก็มากินข้าวกันบนเกาะนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันไปจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ดำน้ำสวยมากสวยแบบดำลงไปปุ๊บสวยปั๊บดำลงไปปั๊บสวยปุ๊บดำลงไปปุ๊บปั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 ๊บแล้วก็เนี่ยฮะโซนนี้อย่างที่บอกไปนักท่องเที่ยวจะมาอยู่โซนนี้กันมีห้องน้ำนะครับมีที่กินข้าวมีที่หยาบน้ำน้ำสะอาดมีที่พักด้วยกางตรงกางเต็นท์มาถึงรับจานใช่ไหมครับบาร์อาหารด้านบนนะคะบาร์ขนมและเหล้าก็จะมีบาร์ของเลิฟเราต้องไปหาโต๊ะก่อนข้าวเป็นบุฟเฟ่ครับแล้วก็ต้องพาเบลพัดไปกินของหวานต่อไอติมกินไอติมไหมครับอันนี้เป็นลายของกินเฉพาะเลิฟอันดามันนะครับจะมีขนมน่ากินมากนี่สุดยอดของโลกใบนี้ครับเล็งมาตั้งแต่อยู่ในเรือนะกล่องนี้อยู่ในเรือไอศกรีมไผ่ทองเราเรียบร้อยนะอิ่มหนำนี่จะพามาดูโซนที่เขากางเต็นท์กันเราสามารถมานอนที่เกาะสุรินทร์เหนือได้มาดูครับดูดิน่าอยู่มากเลยอ่ะก็ดำน้ำเตื้นตรงนี้กันตรงนี้เป็นแอ่งฮะเรียกว่าเป็นอ่าวดิอันนี้เร็วเหมือนเขายึดหินไปแล้วอันนี้ไม่หินชื่ออะไรนะหินอ๋อมีหินเต่าอันนั้นเหมือนเต่าส่วนอันนู้นชอบความแบบว่าทำงานเป็นทีมเวิร์กโอเคครับถ่ายรูปจุดไฮไลท์แล้วเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำใช่ไหมครับอีกหนึ่งจุดนี่คือเรียกว่าอะไรฮะอ่าวเต่าอ๋อเจอเต่าด้วยแต่ว่าถ้าโชคดีจะเจอใช่แล้วค่ะถ้าโชคร้ายก็จะไม่เจอใช่เพราะเราไม่ได้ให้อาหารเขาโอเคเขาก็ว่ายของเขาไปเรื่อยตอนนี้อยู่ไหนฮะสักสองโมงเอาเต่าปะทีนี้ก็บอกว่าเราจะพบเต่าได้ไปดำน้ำโอ้ยอย่าพึ่งมาถ่ายยังอ่ะเลยขอดและนี่คือเกาะสุรินทร์จะบอกว่าที่จุดดำน้ำสวยมากสวยจริงๆคือท็อปๆเลยว่ะแบบถ้านับว่าสโนว์กอลลิงนะคือลงไปปุ๊บเห็นปั๊บทุกอย่างแบบครบถ้วนดีมากจริงฮะก็สำหรับเลิฟอันดามันเนี่ยเขาจะมีทัวร์แพ็กเกจนะครับราคาเนี่ยถ้าไปเกาะสุรินทร์เนี่ยมันก็คือเป็นประมาณฟูลเดย์หนึ่งวันราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทบวกลบเพราะว่าแต่ละช่วงเนี่ยราคามันจะไม่เท่ากันก็จะมีมากินอาหารเช้าก่อนนะครับแล้วก็ไปทัวร์เกาะสุรินทร์หมู่บ้านมอแกนไปดำน้ำ3จุดแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็กลับมาถึงเนี่ยเย็นๆก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับครบทัวร์ก็เลยต่อเลิฟอันดามันกันเอาเองแล้วกันนะครับ
กลับมาที่พักแล้วนะครับตอนนี้วันนี้เรานอนที่ลาเวล่านะครับเดี๋ยวจะรีวิวลาเวล่าเพิ่มอีกที่นึงเพราะว่าเผื่อใครมาเขาหลักเนาะหาโรงแรมผมว่าโรงแรมเนี้ยเหมาะกับคนไทยโรงแรมชิคๆแบบหัวหินครอบครัวแฟมิลี่เล่นและดีไซน์เขาสวยนะต้องไปดูตรงนู้นเขาจะมีบีชมีคิดขับมีเรสซอร์ทแล้วก็มีเนี่ยคาร์ตันคาเฟ่ไลบรารีแล้วก็มีเนี่ยมายเนอร์บาร์โคคุโระบีชคลับตอนนี้ยังมืดแล้วเดี๋ยวเข้าห้องก่อนไปโอเคครับเข้ามาในห้องแล้วครับด้านขวามือของผมเป็นจุดที่วางกระเป๋านะครับแล้วก็มีตู้เย็นหลังใหญ่เตียงใหญ่มากแล้วก็ชอบหลังเตียงเพราะว่ามันเป็นรูปแผนที่แล้วก็เนี่ยมีโซฟามีเบาะมีทีวีใหญ่และเปิดหน้าต่างออกไปครับวิวซันเห็นสระว่ายน้ำมีครอบครัวมากกว่าวันนี้คนเยอะมากเขาก็ไปหยุดยาวตอนนี้พระที่มันจะตกดินแล้วสวยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะพาดูนะครับว่าในโรงแรมมีอะไรบ้างแบบคร่าวๆนะครับใครที่จะมาเที่ยวเขาหลักอยากมาเล่นเซิร์ฟมาเที่ยวจริงที่เขาหลักตอนนี้พังงามีที่เที่ยวเยอะมากเพราะนั้นใครอยากจะมาเที่ยวเนี่ยมาพักที่นี่ได้นะผมว่าโอเคเลยเพราะว่ามันมีเหมาะกับครอบครัววัยรุ่นเพื่อนหรืออะไรมาเพราะมันมีทุกอย่างครบเลยแล้วก็ติดหาดด้วยเดี๋ยวไปตรงหาดกันสำหรับเขาหลักนะครับใครอยากมาเที่ยวนะไปเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์นะครับก็สามารถที่จะมานอนเขาหลักได้ด้วยว่าเขาหลักมีให้เล่นเซิร์ฟนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าใครอยากหาที่พักนะพังงาผมว่าลาเวล่าดีมากนะเพราะว่า1คือสวยแล้วก็มีแอคทิวิตี้ครบมีตั้งแต่ร้านกาแฟคาเฟ่สระว่ายน้ำกว้างมากใช่นะฮะแล้วก็มีบีชมีบาร์มีทุกอย่างนะครับราคาห้องก็สตาร์ทประมาณแบบว่า 3,000 4,000 แล้วแต่ใช่ครับก็ไปติดตามนะที่ลาเวล่าแล้วก็ใครอยากไปเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์นะครับก็ไปของเลิฟอันดามันได้นะครับที่เราไปคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์เราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย